ทนี้นะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเราเรียกว่า causative have นะคะ causative have เนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างที่เราจะใช้ในประโยคที่เราจะบอกว่าเราไม่กระทำกริยาใดกริยาหนึ่งด้วยตัวเองค่ะแต่ว่ามีคนทำให้นะคะในที่นี้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราพูดว่าฉันซักผ้านะคะฉันซักผ้าเนี่ยคือเรากระทำกริยาซักผ้าเองใช่ไหมคะเราก็จะเหนื่อยเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าฉันเอาผ้าไปซักอย่างเงี้ยแปลว่าเราเอาไปที่ร้านหรือว่ามีคนซักให้เราใช่ไหมคะเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยถูกไหมคะดังนั้นลักษณะของประโยคลักษณะนี้นะคะเราเรียกมันว่า causative have นะคะโดยที่เราจะใช้ verb to have นั่นเองมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่บอกผู้กระทำกับประเภทที่ไม่บอกผู้กระทำค่ะประเภทที่บอกผู้กระทำนะคะยกตัวอย่างเช่น I have a technician check my computer นะคะก็คือฉันเนี่ยให้ technician เนี่ยเช็คคอมพิวเตอร์ให้นั่นเองใช่ไหมคะคือบอกผู้กระทำว่าtechnician เป็นคนเช็คคอมพิวเตอร์ให้เรานะคะเราไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมคะถัดมา I have my computer checked นะคะI have my computer checked หมายความว่าก็นำคอมพิวเตอร์ไปให้เขาเช็คนั่นเองนะคะก็คือเทคนิชเชียนก็เป็นคนเช็คให้เราเนี่ยแหละค่ะแต่เราไม่ได้บอกเป็นว่าผู้กระทำเป็นใครนะคะดังนั้นโครงสร้างก็จะแตกต่างกันแค่นิดเดียวค่ะคือบอกผู้กระทำกับไม่บอกผู้กระทำนั่นเองค่ะ Oh no not again How do I get rid of this flickering screen It happens too often nowMaybe the technical support can help. Hello, tech support. How can I help you? Hello, my laptop screen keeps flickering on and off when I play a game. It started after I had Windows upgraded. ตัวที่หนึ่งค่ะคำว่า I had Windows upgraded.I had Windows upgraded นะคะในที่นี้นะคะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำกริยา upgrade Windows ด้วยตัวเองนะคะ I had Windows upgraded หมายความว่าเอาคอมพิวเตอร์หรือว่าเอาโปรแกรม Windows เนี่ยไปให้คนอื่นอัปเกรดให้นั่นเองนะคะดังนั้น I had Windows upgraded ก็คือฉันเนี่ยเอาโปรแกรม Windows ไปให้ช่างหรือใครก็ได้นะคะอัปเกรดให้นะคะในที่นี้ก็จะใช้คำว่า I hadWindows upgraded. Actually, it didn't happen right after upgrading Windows. I remember it worked well after that. It was a couple days later that the problem began. Did you try to fix it yourself? Well, I was confident that I could do it. So I looked up information on the internet and tried to repair it myself.It didn't work. Then, I sought assistance on the company website and contacted the technical support forum. The suggestions didn't help, unfortunately. That's why I'm calling in today. Right. Did you do a hard reset? Yes. I had it done straight away after upgrading Windows.ค่ะตัวถัดมาค่ะ I had it done I had it done นะคะเป็นสิ่งที่บอกว่าพนักงานถามว่าเอ๊คุณได้รีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วหรือยังนะคะพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่อาจารย์จี้บอกว่า Yes I had it done แปลว่าฉันเนี่ยทำแล้วนะคะคำว่า had it done ก็คือมีคนทำให้นั่นเองนะคะไม่ได้ลงมือเองนะคะไม่ได้บอกผู้กระทำว่าใครเป็นคนทำให้แต่เป็นลักษณะโครงสร้างนะคะที่บอกว่า I hadit done นะคะก็คือมีคนทำให้แล้วค่ะ What about the antivirus software? Do you have it installed? ถัดมาค่ะ Do you have it installed? พูดถึงซอฟต์แวร์ที่เป็น antivirus นะคะพนักงานก็บอกว่า Do you have it installed? แปลว่าติดตั้งหรือยังนั่นเองนะคะก็คือใช้เป็นกรณีที่อ้างถึงคนที่ทำให้ว่ามีคนทำให้ไหมมีการติดตั้งแล้วหรือยังนั่นเองนะคะ Do you have it installed? Some antivirus products can cause problems with the display, especially the flickering screen. Yes, I have it uninstalled already. Obviously, it's not because of the antivirus. ค่ะถัดมาค่ะ I have it uninstalled already.
have it uninstalled แปลว่าได้ยกเลิกการติดตั้ง antivirus software ไปแล้วนั่นเองนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานะคะ I have it uninstalled แปลว่ามีคนยกเลิกการติดตั้งให้แล้วนะคะคือเอามันออกนั่นเอง uninstalled ค่ะ All right Did you change the screen refresh rate or the resolution Yes I did I also had the graphic driver updated ตัวถัดมาค่ะ I had the graphic driver updated I had the graphic driver updated นะคะก็แปลว่าเนี่ยฉันโอ้ทำทุกวิถีทางเลยนะคะรวมถึงการที่Update graphic driver ด้วยนะคะ had the graphic driver updated นั่นหมายความว่าไม่ได้ทำเองใช่ไหมคะมีคนมาช่วยทำนั่นเองนะคะแต่ไม่บอกผู้กระทำเป็นใครจริงๆก็น่าจะหมายถึงเทคนิคเชียนต่างๆนั่นเองนะคะดังนั้น had the graphic driver updated ก็คือ verb to have แล้วก็ตัวที่เราอัปเดตข้อมูลหรือทำให้มันโปรแกรมมันทันสมัยขึ้นมานะคะแล้วก็อัปเดตที่เป็น verb ช่องที่3ค่ะOkay, you might want to bring it in and have a technician look at it. ตัวถัดมาค่ะคือคำว่า have a technician looked at it นะคะ have a technician looked at it นะคะพนักงานก็แนะนำว่าถ้างั้นก็นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเลยดีกว่าไหมแล้วก็ have a technician looked at it นะคะในที่นี้ have นะคะแล้วก็ตามด้วยคนค่ะและนี่ a technician ก็คือผู้เชี่ยวชาญ นะคะ have บวกSubject หรือคนนั่นเอง look at it ซึ่ง technician เนี่ยจะทำหน้าที่ look at it ก็คือเช็คดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะคะสังเกตดูว่านี้จะมีผู้กระทำในโครงสร้างนี้นั่นเองนะคะ The problem can be from hardware failure such as the screen cable being too loose or damaged Well I've already checked that I tried to lower and raise the laptop screen several timesBut still, I couldn't stop the problem. I understand, but as I suggested, you should bring it to the nearest repair shop for service. The problem could be from other hardware failures, such as an inverter board short or blacklight lamp failure. In that case, you might need to have a new board or lamps installed. ตัวถัดมาค่ะ Have a new board or lamps installed. นะคะพนักงานก็แนะนำว่าจริงๆการที่เกิดปัญหาเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ก็ได้นะถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้อง install new board แล้วก็ lamps ก็คือไฟใหม่นั่นเองนะคะ have a new board or lamps installed ก็คือจะต้องเอามีการติดตั้ง new board หรือ lamps ใหม่นั่นเองค่ะ Do you think it's going to take long? I really need to use it for workWell, it depends on the number of clients that they have and your laptop's conditions. I guess I have no choice then. Thank you very much for your help. You're welcome. ค่ะสรุปแล้วนะคะจากวิดีโอที่เราดูเมื่อสักครู่นะคะบทสนทนาระหว่างอาจารย์จิ๊บกับพนักงานที่ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเนี่ยนะคะเราสามารถสรุปประโยคที่ใช้ causative have ได้ดังต่อไปนี้ค่ะประโยคที่1ค่ะ I had Windows upgraded ประโยคที่2 I had it done straight away I have it uninstalled already I had the graphic driver updated You might need to have a new board installed Do you have it installed นะคะถ้าสังเกตดูนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะคือ have somethingdone นั่นหมายความว่ามี verb to have อยู่ใช่ไหมคะ something ก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้เห็นไหมคะก็คือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่ากรรมนะคะมี windows มี it นะคะ the graphic driver a new board นะคะแล้วมี verb ตัวสีม่วงค่ะคำว่า done นี่ก็หมายถึง verb ช่อง3นั่นเองนะคะก็คือมันถูกกระทำนะคะHave something done ก็คือมันถูกกระทำโดยมีผู้อื่นทำให้แต่เราไม่ใช่เป็นคนทำเองนะคะดังนั้นก็คือมีคนอัปเกรด Windows ให้นะคะมีคน uninstall ให้แต่เราไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนั่นเองค่ะอีกโครงสร้างหนึ่งค่ะที่เราเจอนะคะ You might want to have a technician look at it นะคะโครงสร้างนี้ก็จะเป็น have someone do something ค่ะ have ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะแต่
เมื่อสักครู่นี้เป็น have something done ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะเรามีผู้กระทำกริยานะคะก็คือ someone ในที่นี้คือ technician คือเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนั่นเองนะคะทำกริยา look at นะคะทำกริยาเช็คหรือว่าตรวจสอบนะคะ it ในที่นี้ก็คือเป็นกรรมนั่นเองใช่ไหมคะ look at the computer นั่นเองนะคะดังนั้นโครงสร้างนี้ก็คือ have someone do something ค่ะสรุปแล้วก็จะมีโครงสร้าง2แบบนะคะก็คือ have something done and have someone do something ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูค่ะ